ันออกเฉียงเหนือมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสามารถเชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวเวียดนามต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกรวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงและการพัฒนาสนามบินในภาคประกอบกับการพัฒนาเมืองหลักของภาคขอนแก่นสมาร์ทซิตี้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายนครพนมมุกดาหารและเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอีกทั้งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายนอกจากนั้นยังมีศักยภาพ